สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้คลิปนี้นะคะแม่ดีจะมาสอนทำเสื้อหลักง่ายๆนะคะง่ายที่สุดนะคะอันนี้คือเป็นรอยแม่ดีขีดเอาไว้แล้วนะคะอัดวิดีโอไปรอบนึงแล้วพอดีผิดพลาดนิดหน่อยนะคะมันเด้งกลับคืนนะคะวิดีโออยู่ดีๆก็เด้งกลับคืนก็เลยใช้ไม่ได้นะคะก็เลยจะเอาอันเก่าเนี่ยค่ะมาอธิบายอีกทีเนาะค่ะอันนี้นะคะคือแม่ดีกะให้เนาะนี่คือเส้นไหลนะคะกะเอาประมาณวัดลงจากริมกระดาษประมาณ3นิ้วนะคะแล้วก็ขีดเป็นเส้นไหลนะคะค่ะขีดเป็นเส้นไหลเลยเส้นไหลตัวนี้มัน15ครึ่งเนาะ15ครึ่งก็7นิ้ว1กระเบียดนะคะขีดเป็นเส้นไหลจากนั้นนะคะเราก็วัดตรงนี้เข้ามาจากริมกระดาษไปเสื้อสวมหัวตัวปล่อยนะคะวัดเข้ามาค่ะ2นิ้วค่ะแล้วก็ขีดขึ้นไปนะคะขีดขึ้นไปนิ้วครึ่งค่ะนิ้วครึ่งก็จะเป็นเส้นไหล่หน้าแล้วนะคะเส้นไหล่หน้านิ้วครึ่งเนาะถ้าเกิดใครไหล่ตกมากๆก็ขีดขึ้นไปเลยค่ะ2นิ้วนะคะโอเคนะคะจากนั้นเราก็ขีดจากจุดที่เราติ๊กเอาไว้เท่าไหร่นะ7นิ้ว3กระเบียดเหรอ15ครึ่ง7นิ้ว3กระเบียดแล้วก็ขีดมาเป็นไหล่หน้าเลยนะคะโอเคค่ะจากนั้นเราก็ขีดไอ้นี่ประมาณ3กระเบียดนะคะไหล่หลังนะคะวัดขึ้นจากไหล่หน้าประมาณ3กระเบียดเนาะค่ะแล้วก็ขีดเป็นเส้นไหล่หลังเลยนะคะคือแพทเทิร์นชิ้นหน้ากับชิ้นหลังไม่ดีก็จะสร้างในตัวเดียวกันนะคะเนาะค่ะจากนั้นนะคะแล้วก็ขีดตำแหน่งเส้นรักเร้รักเร้ตัวนี้มัน19นะคะ19ก็ขีดลงนะคะ19ขีดลงจากเส้นไหล่นะคะก็ประมาณ7นิ้วครึ่งนะคะเราก็ไปลดไปเพิ่มเอาถ้าเกิดมันไม่พอดีนะคะ7นิ้วครึ่งแล้วก็ขีดยาวเลยค่ะค่ะจากนั้นเราก็วัดจากริมกระดาษนะคะจากริมกระดาษบาน่าตัวนี้14นะคะเราก็วัดจากริมกระดาษเข้าไปหาร2นะคะบาน่าหาร2ไหลหาร2นะคะอกกับสะโพกกับเอวหาร4นะคะโอเคนะนี่คือเส้นบ่าหน้านะคะถ้าเกิดใครไม่รู้วิธีวัดก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่วัดตัวนะคะโอเคค่ะเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นไหล่หลังนะคะเส้นไหล่หลังแล้วก็วัดเลยค่ะเส้นไหล่หลังถ้าเกิดใครบ่าหลังกว้างมากเราอย่าไปลดเขานะคะบางคนบ่าหลังจะกว้างมากเนื้อมากคนอ้วนนะคะให้เราเพิ่มตรงนี้นะคะเพิ่มตรงนี้ออกมาให้มันบาลานซ์กันกับบ่าหลังนะคะเพิ่มได้นะคะเพิ่มตรงเส้นไหล่เนี่ยค่ะโอเคนะคะจากนั้นเราก็มามัดกะอกสูงก็นะคะอกสูงลูกค้าเวลาเราวัดตัวเราก็วัดอกสูงเข้าไว้กะตำแหน่งก็ได้นะคะแต่เสื้อตัวหลวมมันก็ไม่ยากอะเนาะเสื้อตัวหลวมมันก็กะเอาได้นะค่ะจากนั้นเราก็ติ๊กอกสูง11นะคะจากเส้นอกสูงนะคะจากเส้นอกสูงแล้วก็วัดไปแล้วก็ติ๊กเอาไว้นะคะรอบอกนะคะรอบอก36นิ้วครึ่งรอบอก36นิ้วครึ่งเราก็หาร4นะคะ36นิ้วครึ่งก็9นิ้ว1ขีดเนาะแล้วก็ติ๊กเอาไว้แบบนี้ค่ะติ๊กเอาไว้นะคะจากนั้นเราก็รอบสะโพกรอบเอวไม่ต้องแล้วนะคะเพราะมันเป็นเสื้อตัวปล่อยนะคะรอบเอวรอบสะโพกเจ้านี้36นิ้ว3นะคะ36นิ้ว3กระเบียดใช่ไหมไม่ใช่39นิ้ว3แก่แล้วก็อย่างนี้แล้วค่ะตาไม่ดี39นิ้ว3ก็เกือบ10นิ้วนะคะแล้วก็ติ๊กไว้เหมือนเดิมเหมือนกับอกนะคะนี่นะคะเส้นเราติ๊กไว้นะคะจากนั้นใช้แม่บรรทัดนี่ค่ะเสื้อตัวหลวมง่ายมากไม่มีอะไรง่ายเท่าเสื้อสวมหัวตัวหลวมแล้วนะคะนี่คือสวมหัวนะคะถ้าเกิดใครจะทำแบบตัวหลวมที่มีกระดุมหน้านะคะก็ให้นี่ค่ะเพิ่มมา3กระเบียดนะคะหรือเอาไม้บรรทัดเนี่ยค่ะให้เพิ่มมา3กระเบียดช่วงที่เจาะรังกระดุมนะคะโอเคนะคะอันนี้คือสวมหัวมันไม่มีกระดุมเนาะแต่ถ้าเกิดใครจะเจาะโปโลก็ให้วัดจากคอหน้าลงมานะคะค่ะจากนั้นเราขีดเลยค่ะเอาไม้บรรทัดนี่แหละค่ะอันนี้คือจุด
จุดอกที่เรามาร์กเอาไว้ตะกี้นะคะนี่คือจุดสะโพกนะคะเราไม้บรรทัดวางแบบนี้แล้วก็ขีดตามเลยค่ะขีดตามออกมาก็จะได้ไปเส้นข้างนะคะโอเคนะคะเส้นข้างจากนั้นเราก็จะมาโค้งชายหน้านะคะถ่ายมือหนึ่งสอนมือหนึ่งนะคะสตรองมากคุณแม่แข็งแรงค่ะให้โค้งจากอันนี้ขึ้นมานิดนึงนะคะนี่คือเส้นชายนะคะเส้นชายโอเคนะคะแล้วก็โค้งขึ้นมาประมาณครึ่งนิ้วชายหลังนะคะชายหลังโค้งขึ้นมาครึ่งนิ้วด้านข้างนะคะเอาขึ้นครึ่งนิ้วนะคะถ้าเกิดคนไหนที่หน้าอกใหญ่ๆนะคะหน้าอกใหญ่ๆก็ให้โค้งเยอะๆหมายถึงเป็นชายหน้านะคะเพราะว่าเวลาหน้าอกเราส่งออกไปมันจะดูเหมือนชิ้นหน้าจะสั้นกว่าชิ้นหลังนะคะอันนี้ตัวนี้ไม่ดีก็จะเอาลงเอาชายหน้าลงจากชายหลังอันนี้คือชายหลังค่ะชายหลังอันนี้คือชายหน้านะคะถ้าเกิดกลัวงงก็ให้เขียนไว้นะคะสำหรับช่างใหม่ที่เข้ามาเรียนนะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเส้นข้างเห็นชัดกันไหมคะค่ะถ่ายแต่เช้ามืดเลยค่ะถ่ายตอนตีห้านะคะก็จะมืดนิดนึงเนาะค่ะได้แล้วค่ะสวดตัวปล่อยเราก็ได้แล้วนะคะเหลือแต่คอเนาะคอเราก็ไปดูว่าเราจะเอาคอกลมหรือคอปาดนะคะถ้าเกิดคอกลมเล็กก็ให้เจาะข้างหลังนะคะมันจะได้เข้าหัวได้หัวคนเราก็น่าจะประมาณ22นะคะให้เช็คให้ทำคอแล้วก็เช็คดูนะคะถ้าเกิดชอบคอกลมคอกลมเราก็วัดเข้าไปประมาณ3นิ้วครึ่งเนาะมันก็จะได้7เนาะหาร2 3นิ้วครึ่งคอลึก5ครึ่งหรือ6นะคะแล้วก็ขีดติ๊กเอาไว้เลยค่ะขีดติ๊กเอาไว้เลยแล้วก็เราก็เนี่ยค่ะใช้ไม้โค้งโค้งเลยนะคะจากนั้นนะคะเวลาทำคอเราให้เช็คจากไหล่หน้ามาหาคอหน้านะคะเช็คจากไหล่หน้ามาหาคอหน้าได้เกือบ4นิ้วครึ่งแล้วก็มาวัดจากเส้นไหล่หลังมาเกือบ4นิ้วครึ่งเหมือนกันนะคะจากนั้นก็โค้งเป็นคอหลังก็ให้ตรงกับเส้นไหล่เลยนะคะเพราะว่าเป็นเสื้อตัวปล่อยสมหัวนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้สายวัดนะคะเช็คดูให้มันได้22นะคะมันถึงจะสวมหัวได้เนาะเต็มที่เลยหัวคนเราน่าจะไม่เกิน22นี่ค่ะเราก็เช็คดูแล้วก็นี่ชิ้นหลังนะนี่ค่ะตัวนี้ก็22พอดีนะคะจะให้ได้22ถ้าเกิดชอบกว้างก็เอากว้างนะคะถ้าเกิดเป็นคอปาดก็เกิดเป็นคอปาดก็แบบนี้นะคะนะคะให้คอถ้าเกิดทำเป็นคอปาดก็ให้คอไม่ต้องลึกมากเท่าคอกลมนะคะเพราะว่ามันจะกว้างเนาะปาดมากปาดน้อยเราก็ขีดเลยค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะถ้าเกิดชอบปาดมากแต่คออย่าให้ลึกเท่าคอกลมนะคะคอปาดแล้วก็ขีดมาอย่างนี้เลยค่ะนะคะจากนั้นก็เช็คไหล่หน้าเหมือนกันนะคะปาดอันนี้ปาดเยอะนะคะปาดเยอะปาดน้อยแล้วแต่2นิ้วแล้วก็วัดจากจุดไหล่หลังมา2นิ้วเหมือนกันนะคะเวลาเช็คไหล่เช็คคอเวลาจะทำคอต้องเช็คตรงไหล่นี้ด้วยนะคะเอา2นิ้วค่ะ2นิ้วปาดมันก็จะลงมาลึกอีกนิดนึงนะคะคอหลังค่ะนี่ค่ะไม่งงกันเนาะงงกันไหมคะไม่งงเนาะค่ะเสร็จแล้วนะคะส่วนแบบเขียนก็ย้อนกลับไปดูคลิปอื่นๆนะคะของแม่ดีนะคะสอนวิธีสร้างไว้2แบบนะคะมีจะมีแบบแขนเสื้อผู้หญิงกับแขนเสื้อเชิ้ตนั่นแหละค่ะคือเสื้อตัวปล่อยนะคะฐานแขนจะไม่เท่ากันนะคะให้ย้อนกลับไปดูเนาะสำหรับคนไหนที่มาดูคลิปนี้
แล้วไม่ได้ดูคลิปก่อนนะคะอยากดูทุกคลิปก็ลงไป20 กว่าคลิปแล้วนะคะใครก็กดถ้าเกิดใครไม่รู้ก็กดตรงไปตั้งโทรศัพท์ขึ้นแล้วก็กดตรงรูปการ์ตูนข้างล่างนะคะมันก็จะได้เห็นทุกคลิปนะคะช่องไม่ดีนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ไม่ดีก็สอนมาเยอะแล้วเข้าใจกันไหมคะถ้าเกิดไม่เข้าใจยังไงก็ย้อนดูอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้คือเส้นคอหลังนะคะคอหลังคอกลมอันนี้คือเส้นคอหน้าคอกลมนะคะอันนี้คือเส้นคอหลังคอปาดนะคะอันนี้คือเส้นคอหน้าคอปาดแล้วแต่เราชอบกว้างไม่กว้างแต่อย่าลืมนะคะคอปาดให้สูงขึ้นจากคอกลมนะคะถ้าเกิดใครชอบกลมเล็กๆนะคะมันจะสวมหัวไม่ได้ก็ให้เจาะข้างหลังนะคะหรือเจาะข้างหน้าก็ได้นะคะค่ะคลิปนี้ก็ยาวแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อเอาเนาะไม่ดีก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ไม่ดีด้วยกันเลยนะคะแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนเหมือนกันกับเรานะคะเวลาว่างๆก็มาเรียนกันเนาะเลิกงานแล้วก็มาเรียนกันจะได้เป็นกันนะคะค่ะคลิปนี้ไม่ดีก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ